بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้ก็นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่ทางศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดคอยริซุนนะจัดให้มีการเรียนการสอนกันอบรมการบรรยายให้ความรู้แก่สบุรุษของมัสยิดเองแล้วก็ผู้สนใจโดยทั่วไปวันนี้นะครับเมื่อช่วงคาบแรกเราอ่านอัลกุรอานไปนะครับเกือบชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่2คาบนี้นะครับก็จะเป็นการให้ความรู้เป็นบทเรียนพิเศษหัวข้อที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ต้องให้ความสนใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาพูดเพื่อที่จะโต้แย้งนะครับหรือว่าขัดแย้งนะครับหรือว่าต่อต้านคัดค้านอะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะปูพื้นฐานให้กับพี่น้องนะครับเวลาเราจะนำเอาฮุกกลมนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้นะครับกับตัวเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามข้อใช้อะไรก็แล้วแต่ ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องสนองรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่มีเงื่อนไขโดยไม่มีการบ่ายเบี่ยงปฏิเสธหรือต่อรองกับคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมให้ชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าเมื่ออิสลามใช้แล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องทำตามห้ามดื้อเช่นเดียวกันเมื่ออิสลามห้ามนะครับเราก็ต้องเชื่อต้องฟังแล้วก็ต้องละเลิกด้วยนะอันนี้ต้องการจะให้พี่น้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนส่วน กรณีที่นักวิชาการเขามีความขัดแย้งกันในกรณีของคำสั่งนะครับว่าบางทีเราไปเจอคำสั่งในอัลกุรอานบางคนบอกว่าเมื่อสั่งแล้วก็ต้องเป็นวาญิบบางคนบอกเมื่อสั่งแล้วมันอาจจะไม่ถึงวาญิบเป็นแค่สุนัตอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่เป็นประเด็นถกเถียงและพี่น้องก็ติดตามนะครับด้วยความสนใจอยู่ในขณะนี้ว่าตกลงแล้วประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่เขามองต่างมุมกันแล้วเขาอธิบายไปคนละอย่างคนละระดับกันเนี่ยอีกคนหนึ่งบอกวาญิบอีกคนหนึ่งบอกไม่วาญิบจริงๆแล้วนะครับมันเป็นยังไงแน่เพราะเรื่องพวกนี้นะครับมันต้องอาศัยกระบวนการทางวิชาการเพราะนั้นอย่างผมอย่างพี่น้องเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงในส่วนที่เป็นข้อยุติข้อสรุปได้โดยตัวเองก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์นักวิชาการผู้อาวุโสที่มีความช่ำชองมีความเชี่ยวชาญแตกฉานในสรรพวิชาทั้งหลายนะครับมาวิเคราะห์นะครับมานำเสนอให้พวกเราได้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติให้อย่างถูกต้องนะครับเช่นกรณีเรื่องของการปิดหน้าเปิดหน้าเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องกำลังให้ความสนใจอยู่แต่ส่วนตัวของผมนะครับผมถือว่าการเปิดหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้นะเราเข้าใจคำว่าอนุญาตใช่ไหมยูซุปอนุญาตแปลว่าอะไรฮะอนุญาตนะเพราะเราเรียนกันมาตลอดใช่ไหมเขาอนุญาตให้ผู้หญิงเปิดใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือได้ตอนนี้ถ้าเราเข้าใจคำว่าอนุญาตก็คือถ้าเปิดไม่ผิดไม่บาปบาปไหมไม่บาปนะซีรอสว่าบาปไหมเวลาเปิดไม่บาปนะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนเพราะเราเรียนกันมาแบบนี้ว่าศาสนาอิสลามอนุญาตให้เราเปิดหน้านะครับโดยเฉพาะขณะละหมาดนี่บอกว่าให้เปิดหน้ากับอะไรฝ่ามือได้อนุญาตนะตอนนี้พอเราเข้าใจคำว่าอนุญาตก็แสดงว่าก่อนที่เขาจะอนุญาตนี่เขาให้เราปิดอยู่ก่อนแล้วฉะนั้นเบื้องต้นนะครับผมเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะครับไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการปิดหน้านะผมคุยกับวิทยากรหลายๆท่านเขาก็บอกว่าปิดหน้าดีกว่าแต่ส่วนการที่จะบอกว่าถ้าเปิดแล้วบาปนั่งคุยด้วยบาปด้วยอะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นประเด็นที่นักวิชาการส่วนใหญ่เขามองว่ามันอาจจะเยอะเกินไปแล้วนะครับไปนั่งคุยกับคนเปิดหน้าเราบาปด้วยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของมุมมองเรื่องความเข้าใจและก็คำอธิบายของนักวิชาการซึ่งทั้งสองนะครับหรือทั้งสามอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีตัวบทหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนั้นแหละนะครับตอนนี้ในกรณีที่ผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจวันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานก่อนเอาเรื่องง่ายๆนะครับว่าเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีคำสั่ง
ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะเป็นคำสั่งใช้ให้ทำหรือคำสั่งห้ามให้เลิกให้เลิกทำเนี่ยนะมันมีผลบังคับใช้กับเราในกรณีไหนบ้างและมีผลบังคับใช้ในระดับใดนะเป็นวาญิบหรือเป็นแค่สุนัตหรือเป็นฮารอมหรือเป็นแค่มักรูห์หรือบางทีคำสั่งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่เป็นทั้งฮารอมไม่เป็นทั้งฮารามไม่เป็นทั้งวาญิบไม่เป็นแต่คำสั่งเป็นคำสั่งมุบาห์ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราจะได้เข้าใจนะครับเวลาจัดลำดับเรียงลำดับนี่ไม่ใช่ว่าทุกคำสั่งจะกลายเป็นวาญิบหมดเลยหรือว่าทุกคำสั่งมีข้อผ่อนผันหมดเลยผ่อนปลนหมดเลยมันก็ไม่ใช่มันจึงมีทั้งคำสั่งที่ระดับเข้มข้นเป็นวาญิบถ้าเข้มข้นไม่มากก็กลายเป็นเพียงแค่มันดุบหรือสุนนะฉะนั้นเวลาเรื่องพูดเรื่องปิดหน้าเปิดหน้านะครับผมถือทัศนะกลางๆนะครับว่ามีบางกรณีที่วาญิบต้องปิดแล้วก็มีบางกรณีที่วาญิบต้องเปิดไม่ใช่ปิดทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เปิดทั้งหมดไอ้ที่ให้เปิดทั้งหมดเลยก็ไม่ถูกไอ้ที่ให้ปิดทั้งหมดเลยก็ไม่ถูกนะซิรอตนะคุณถือทัศนะนี้นะครับไม่ว่าเปิดตลอดเลยตรงไหนก็เปิดไม่ปิดเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะมันมีหลักฐานปิดเยอะนะไอ้ที่ว่าปิดทั้งหมดเลยไม่เปิดเลยไม่ได้เปิดบาปก็ไม่ใช่นะมันมีที่ที่ต้องเปิดนะมันมีบริบทของเขาก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าพี่น้องศึกษาไปเรื่อยๆอันบทความนะของอาจารย์ฟาริดเฟนดี้เนี่ยพี่น้องจะเห็นการเรียงเนื้อหานะครับในเชิงวิเคราะห์ทั้งหลักฐานทั้งในเชิงหลักการทั้งฟิกอะไรนะครับประกอบการพิจารณาและพี่น้องจะมีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องก็จะไม่เคยมีปัญหานะเวลาเราอาศัยความรู้จากนักวิชาการนะครับที่มีความเรียกว่ามองให้ครบถ้วนทุกด้านนะมันก็จะไม่มีปัญหาฉะนั้นไอ้ที่มองไม่ครบเนี่ยมองไม่ครบเนี่ยเวลามีฟัตวาอะไรออกมาแล้วมันก็จะโดๆนะครับมันโดฉะนั้นหลักสูตรหลักของหลักการของศาสนาอิสลามนะครับมันจะมีมูดัวหรืออูดัวแปลว่าพูดออกมาแล้วชัดไม่คลุมเครือนะครับพูดออกมาแล้วก็มันอะไรมันชัดเจนมันโปร่งใสมีมูรูนะมีความยืดหยุ่นนี่คือหลักการของศาสนาบางสถานการณ์เข้มข้นบางสถานการณ์เรื่องเดียวกันอนุโลมให้ฉะนั้นมันมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวแล้วก็มีชูมูลชูมูลแปลว่าความครอบคลุมนะครับหลักการเดียวเนี่ยสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์โดยไม่ขัดแย้งกันเรื่องเดียวหูกลมเดียวเนี่ยนะครับเวลาเอาไปใช้แล้วมีเรียกว่ามีชูมูลมีมูรูนะมีความครอบคลุมมีความยืดหยุ่นในหลักการของศาสนาปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันสมเหตุสมผลฉะนั้นในหลักของฟิกเนี่ยเขาถือเป็นหลักการสากลทั่วไปเลยนะครับอัลอะห์กามุตะดูรุมาอัลอิลลาฮุกมแต่ละเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่เหตุของเรื่องเหตุเป็นอย่างไรผลมันก็จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นหลักการศาสนาส่วนใหญ่นะครับจริงอะไรครับจริงมีความครอบคลุมมีความชัดเจนแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับตามสมควรแก่กรณีนี่คือหลักการของศาสนาที่มีความโดดเด่นแต่เรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องวันนี้เป็นเรื่องคำสั่งใช้ก่อนนะครับพี่น้องจะได้รู้ว่าทำไมหลักเวลาอัลกุรอานสั่งเนี่ยจึงมีคนที่มองว่าเป็นวาญิบก็มีคนที่มองว่าเป็นซุนนะห์ก็มีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าคำสั่งในอัลกุรอานมีหลายระดับนะไม่ใช่ว่าพอเราไปเจอคำสั่งในอัลกุรอานแล้วเราก็เหมาเป็นวาญิบหมดเลยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นนะทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนว่าถ้ามีข้อห้ามหรือข้อใช้ในบัญญัติอิสลามแล้วนะครับหน้าที่ของเราที่จำเป็นเลยก็คือจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติโดยไม่ระแวงโดยไม่สงสัยโดยไม่คลางแคลงโดยไม่กังขาไม่ต่อต้านไม่อคตินะครับหรือไม่ต่อรองใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นที่เราเรียนฟารดูอีนของเรากันมานะผมก็เข้าใจว่าที่นี่ก็สอนแบบนี้แหละซิรอตเป็นครูที่นี่ด้วยเปล่าซิรอตนะเปล่าเมื่อก่อนนี้เราสอนฟารดูอีนใช่ไหมเราเรียนฟารดูอีนมาเราเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดเรียนละหมาดเรียนอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียนรุกลแล้วก็เรียนซุนัตแล้วก็เรียนวาญิบเรียนมักรูห์เราเรียนแบบนี้ใช่ไหมครับเรียนไปละพอเรารู้อ๋ออันนี้ฟารดูต้องทำอันนี้ซุนัตไม่ต้องทำเราเรียนแบบนี้ใช่ไหมครับเรียนมาฟารดูพอฟารดูทำไม่ครบซุนัตทำบ้างก็ได้ไม่ทำบ้างก็ได้เราเรียนมาแบบนี้ใช่ไหมคนอีกซีกนึงนะอีกพี่น้องเราอีกกลุ่มนึงแต่พอเรามาเรียนเนี่ยเราไม่แยกอันไหนฟารดูอันไหนซุนนะห์พอเรารู้ว่าเราซุนทำเราทำหมดเลยไหมเราทำหมดเลยงั้นหลักสูตรสอนละหมาดตามซุนนะห์ของเราเนี่ย
เราสอนตั้งแต่ยืนตรงจะตักเบสจนกระทั่งให้สลามเลือกละหมาดนันดูอาอะไรก็แล้วแต่เราสอนให้ทำตามรอซูลโดยไม่ได้แยกว่าตรงนี้ทำได้ตรงนี้สุนัตตรงนี้วาญิบตรงนี้รุกลอะไรเปล่านะครับเราสอนจริงแต่ว่าเราให้ทำให้ครบถ้วนเลยนะครับให้ครบถ้วนเลยแต่คำแต่อีกมิตินึงนะของพี่น้องเราที่อีกซีกนึงเนี่ยเขาจะสอนตรงไหนที่เป็นรุกลให้เก็บให้ครบสุนัตตามแต่โอกาสทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอันนี้คือความต่างระหว่างการสอนในสมัยก่อนที่เราเคยมาผมก็เคยเรียนแบบนี้ฟัดดูอินท่องมาวันนี้ท่องรุกลวันนี้ท่องชรูดวันนี้ท่องสุนัตวันนี้ท่องนี้และครูก็บอกว่าเวลาไปสอบนะพยายามทำให้ครบสอบฟัดดูอินนะจะเลื่อนชั้นนะต้องทำให้ครบเวลาสอบภาคปฏิบัติสุนัตทุกอย่างเลยอับอาร์ตไฮอาร์ตทำให้ครบให้เกี้ยงเลยเพื่อให้ได้คะแนนแต่ในชีวิตจริงนะให้ทำแค่ฟัรดูก็ใช้ได้แล้วสุนัตไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่พอมาเรียนสุนนะสุนนะสอนให้ทำให้หมดเลยสุนัตก็ต้องทำจริงไหมฉะนั้นนี่คือความต่างเราทำสุนนะของเราซูลที่เป็นข้อห้ามขอใช้โดยไม่แยกว่าอันไหนสุนัตอันไหนฟัรดูเราทำให้หมดเลยเพื่อที่จะได้เหมือนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกรายละเอียดทุกระเบียบนิ้วตอนนี้พอเรามาดูคำสั่งในเชิงของศาสตร์ฟิกศาสตร์อุซูลุลฟิกเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเรียกว่ากว้างขึ้นเราก็จะมองออกเลยว่าคำสั่งบางประเภทบางคำสั่งเนี่ยเป็นวาญิบบางคำสั่งเป็นซุนนะบางคำสั่งไม่ถึงขั้นวาญิบแล้วก็ไม่ถึงขั้นซุนนะมันจะมีรายละเอียดของเขาก็จะทำให้พี่น้องเข้าใจต่อไปนี้นะเวลาแปลกุรอานเจอคำสั่งบางคำสั่งนักวิชาการเขาเข้าใจเขาวินิจฉัยเขาสรุปกันไว้แบบไหนแล้วก็ฟังตามที่นักวิชาการเข้าสรุปเอาไว้เพราะบางทีบางคำสั่งในกุรอานมีผลเพียงแค่สุนัตหรือบางทีห้ามสั่งนี่แหละแต่มีความหมายตรงกันข้ามว่าห้ามทำมีไหมเคยได้ยินไหมเคยป่ะเจอคำสั่งในกุรอานเป็นคำสั่งแต่ห้ามทำแปลกป่ะแปลกเดี๋ยวดูตัวอย่างไปนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะวะมาอาตากุมุรรอซูลูฟะกูลูเรื่องไหนที่รอซูลเอามาสอนให้ชื่อให้ครบทำตามให้ครบวะมานะฮากุมอันฮูฟันตูและเรื่องไหนที่รอซูลห้ามรอซูลบอกอย่าทำเลิกทำทั้งหมดเลยทั้งมักรูฮ์แล้วก็ฮารอมเวลารอซูลใช้วาญิบซุนนะห์เก็บทำให้หมดตอนนี้พวกเราผมบ่นมาหลายที่แล้วพวกเราไม่ได้เอาตามอายะห์กุรอานอายะห์นี้แต่เราทำเค้าเรียกกลับตะลปัดกลับอะไรนะกลับตะลปัดเลยกลับตะลปัดกลับยังไงของที่ควรจะละจะเลิกเราเอามาเป็นเหตุผลทำไอ้ของที่สมควรทำเรามาเอามาเป็นเหตุผลไม่ต้องทำเคยสังเกตไหมฮานิฟทำไมยังดูดบุหรี่อยู่ล่ะสมมติฮานิฟไม่ได้ดูดครูไม่บอกใครหรอกฮานิฟแหมครูยกตัวอย่างเฉยๆอ้าวฮานิฟทำไมยังไม่เลิกดูดบุหรี่อีกล่ะฮานิฟก็จะบอกว่าบุหรี่เป็นแค่มักกะโรเอาคำว่ามักกะโรเอาคำว่ามักกะโรที่มันแปลว่าไม่สมควรทำน่ะมาเป็นเหตุผลเพื่อที่จะได้ทำได้ใช่ป่ะชารีฟอะไรนะลืมชื่อไปแล้วฮะบางชื่ออะไรนะชุกะรีไม่ใช่ชารีฟใช่ฮานีฟทำไมถึงสูบบุหรี่อยู่ครูไม่เป็นไรรักบุหรี่แค่มักกะโรเอาคำว่ามักกะโรที่ศาสนามีเจตนารมณ์ไม่อยากให้ทำเนี่ยแต่มาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ทำได้ซิรอตว่าจริงป่ะฮะเนี่ยพวกเรากลับตลปัดไหมเอาของที่ศาสนาบอกผู้กบไม่น่ายุ่งอย่าไปยุ่งกับมันไม่ดีแต่เราเอาคำเนี่ยมาพูดเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้สูบบุหรี่ได้ซิรอตว่าจริงป่ะซีรอดเข้ามัสยิดทำไมนั่งเลยล่ะไม่ละหมาดไม่ละหมาดเทียตุนมัสยิดก่อนซีรอดก็จะบอกว่าแต่ฮียะตุนมัสยิดเป็นแค่สุนัตใช้บาไม่ใช่วาญิบตกลงแล้วเราเอาคำว่าสุนนะเนี่ยมาเป็นเหตุผลเพื่อจะไม่ทำหรือเอามาเป็นเหตุผลเป็นคำตอบเพื่อจะทำซีรอดว่าจริงไหมตกลงแล้วกลับตะลปัดไหมที่อัลลอฮ์บอกท่านรอซูลเอามาแล้วก็จะสุนัตหรือวาญิบให้ทำให้หมดแต่เราเอาคำว่าสุนนะมาเป็นเหตุผลเพื่อที่จะไม่ทำจะได้ไม่ต้องทำแต่พอของมักกะโรที่เขาไม่ให้เรายุ่ง
เราเอามาเป็นเหตุผลเพื่อที่เราจะได้ทำได้อย่างสบายใจนี่หรือผู้ศรัทธาใช่ผู้ศรัทธาไหมเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยว่ามาอาตากุมุรอซูลูฟะฟูลูว่ามานาฮากุมอันูฟันตะฮูของไหนที่รอซูลบอกเฮ้เลิกเฮ้ยเราต้องยุติโดยสิ้นเชิงแต่เราทำด้วยความอะไรด้วยความภาคภูมิใจวันนี้เป็นเพียงแค่มักกะโรวันนี้ได้สูบบุหรี่แล้วแค่มักกะโรไม่บาปหรอกเนี่ยมันทำให้กับตาลปัดนะหะดีษของท่านนบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลบอกว่าฟะอิซานะฮัยตุกุมอันชัยอินฟัจตานิบูถ้าข้าพเจ้าห้ามเรื่องอะไรแล้วเลิกให้หมดจะมักะโรจะตะบาปเลิกอย่างเดียวเลิกซะวะมาอามัรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตอตุมแล้วของที่ข้าพเจ้าใช้ไปแล้วเนี่ยมีคำสั่งให้ทำแล้วเนี่ยจะสุนัตหรือวาญิบก็แล้วแต่ต้องพยายามทำให้เต็มกำลังความสามารถนี่คือสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์พื้นฐานเบื้องต้นก่อนว่าถ้าปรากฏเป็นคำสั่งแล้วหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือไม่ถามทำไมต้องทำเพราะถ้าถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้นี่มันเหมือนกับกุรอานหลายอายะที่อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เวลาอัลเลาะห์บอกกับบันิอิสรออีลแล้วบันิอิสรออีลทำเลยไหมยังไม่ทำถามก่อนต่อรองก่อนนะผัดผ่อนไปก่อนหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงไปก่อนฉะนั้นผู้ศรัทธาจะไม่มีนิสัยแบบนี้อ้าวตอนนี้พอเรามาอ่านกุรอานแล้วเราเจอในอัลกุรอานมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งประเภทใช้หรือคำสั่งที่เป็นคำสั่งห้ามถ้าเป็นคำสั่งใช้เขาเรียกอัมรุนอัมรุนแปลว่าใช้นะถ้าเป็นคำสั่งห้ามเขาเรียกนะยุนนะอันนี้พี่น้องจดไม่จดไม่เป็นไรเป็นความรู้ทั่วไปก่อนแล้วกันนะอัมรุนแปลว่าใช้นะยุนแปลว่าห้ามตอนนี้ทั้งใช้และห้ามเนี่ยนักวิชาการเขาก็จัดเกรดนะครับจัดเรทมันนะครับจัดลำดับว่ามันมีใช้ที่เป็นประเภทเข้มข้นเข้มงวดกวดขันกับไม่เข้มงวดไม่กวดขันถ้าเป็นคำสั่งที่เข้มงวดกวดขันนะครับและระบุความผิดโทษฐานที่ไม่กระทำไม่ปฏิบัติตามเอาไว้อันนี้จะถือเป็นวาญิบวาญิบแปลว่าต้องทำตามไม่ทำตามบาปวาญิบแปลว่าหน้าที่ความรับผิดชอบเลยแต่ถ้าเป็นซุนนะใช้เหมือนกันแต่ใช้แบบไม่เข้มงวดกวดขันแนะนำให้ทำส่งเสริมให้ทำนะครับไม่คาดโทษว่าทำไม่ทำสุนนะข้อนี้จะโดนความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เป็นเพียงแค่ฮุกุมสุนนะเท่านั้นอันนี้อะไรในแง่เรื่องของคำสั่งใช้คำสั่งห้ามก็เหมือนกันถ้าห้ามแบบเข้มงวดห้ามแบบเอาจริงเอาจังเข้มงวดกวดขันแล้วก็ระบุโทษทันเอาไว้ฐานละทิ้งไม่ปฏิบัติตามอันนี้ถือเป็นฮารอมแต่ถ้าได้แต่ห้ามปรามเฉยๆปรามแล้วก็มาได้บอกว่าถ้าไปฝ่าฝืนทำนะจะโดนโทษนั้นโทษนี้ถ้าไม่มีระบุเอาไว้นักวิชาการเขาก็จัดอยู่ในหมวดของมักกะโรตอนนี้ของที่ไม่มีทั้งใช้ไม่มีทั้งห้ามอยู่ตรงกลางเขาก็เรียกมูบาห์นะอันนี้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างที่เป็นอายะห์กุรอานที่มีทั้งที่เข้มงวดแล้วก็ที่ไม่เข้มงวดและคำสั่งห้ามที่เข้มงวดแล้วก็ไม่เข้มงวดที่นักวิชาการเขาได้สรุปเป็นฮุกุมออกมาแล้วนะครับในกรณีคำสั่งใช้แบบเข้มงวดคือเป็นวาญิบเลยนะครับที่เรียกว่าวาญิบก็เพราะว่าหากไม่ทำตามนะไม่สนองรับสั่งละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดโทษแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะโกรธเอาผิดกับเราเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเข้มงวดอัลลอฮ์บอกยาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยนะครับ อิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซารูมาบะกิยามินัรริบาอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงทิ้งให้หมดจงทิ้งนี่เป็นคำสั่งอะไรคำสั่งห้ามหรือคำสั่งใช้ให้ทำอย่าที่ห้ามนี่จงทิ้งจงเลิกใช้ให้เลิกจงเลิกละรูมาบากียามินาริบะจงทิ้งให้หมดเลยอย่าไปเอาดอกเบี้ยที่เหลืออยู่ดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยู่นะครับอัลเลาะห์สั่งว่าจงทิ้งให้หมดเลยดอกเบี้ยที่เหลืออยู่อินกุนตุมมุมินินถ้าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเองศรัทธาจริงเองเชื่อเราจริงดอกเบี้ยที่กาห้ามเองต้องเลิกให้หมดเอาไม่ได้นะครับฟาอิลลัมตัฟอาลูเพราะถ้าพวกเจ้าทั้งหลายไม่ยอมทิ้งดอกเบี้ยไม่ยอมเลิกเอาดอกเบี้ยฟะซานูบิฮัรบิมมินัลลอฮิวะรอซูลิพวกเจ้าทั้งหลายจงสังวรไว้เลยว่า
จะต้องเกิดการสงครามขึ้นระหว่างเจ้ากับใครอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ว่าอินตุบตุมแต่พวกเจ้าสำนึกผิดแล้วเลิกกินดอกเบี้ยแล้วฟะละกุมรูซูอัมวาลิกุมพวกเจ้ามีสิทธิ์เอาต้นคืนเงินต้นที่เราไปฝากเงินที่เราได้ให้เขากู้ไปน่ะอายุตัวอย่างเช่นสมมติชูเกอรี่ครูผมจะซื้อรถสักคันหนึ่งขอยืมเงินสัก 200,000 สินี่ 200,000 นี่คืออะไรเงินอะไรเงินกู้เงินต้นที่ผมให้ใครครับไปแต่เวลาชูเกอรี่จะใช้คืนชูเกอรี่ใช้ละ 220,000 ใช่มั้ยครับ 220,000 ชูเกอรี่ก็ผ่อนมาปีละ10,000ละ10,000 2ปีแต่นี้ช่วงที่ชูเกอรี่ผ่อนผมมาน่ะยังไม่ครบ 20,000 อัลเลาะห์ประทานอัลกุรอานลงมาปุ๊บผมต้องอะไรเลยต้องทิ้งดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมดสมมุติชูเกอรี่จ่ายดอกเบี้ยเต็ม220,000แต่จ่ายมาแค่หมื่นเดียวเป็นยังไงอีก10,000ที่เหลือซารูมาบาเกียเหลือเท่าไหร่ทิ้งให้หมดเอาไม่ได้รับต่อไม่ได้เก็บต่อไม่ได้แล้วเอาต่อไม่ได้แล้วทิ้งให้หมดเลยใช่มั้ยครับอัลเลาะห์ให้ทิ้งอันนี้คำสั่งใช้เด็ดขาดเพราะถ้าไม่ทิ้งเองมีเรื่องกับข้าอัลเลาะห์ไม่ได้นักเลงนะแต่อัลเลาะห์บอกว่าถ้าเองยังเอาต่อยังดื้อดึงกับข้าทั้งที่ข้าใช้แล้วเนี่ยแล้วเองยังไม่เลิกเองมีเรื่องกับข้าถึงขั้นต้องเป็นอะไรเป็นศัตรูเป็นสงครามกันและอีกอย่างนึงอัลเลาะห์บอกอิงกุนตุมมุมินีนถ้าเองเป็นผู้ศรัทธาจริงนะเองต้องเลิกฉะนั้นอันนี้มันมีเงื่อนไขบังคับให้เราต้องเลิกถ้าไม่เลิกถือว่าอัลเลาะห์เอาโทษกับเราอันนี้เป็นอะไรฮะไอ้ส่วนที่จ่ายมาก่อนแล้ว 10,000 อ้าวบาปด้วยครับบาปทั้งหมดเลยนะคนกินคนจ่ายคนรับคนเป็นในหน้าคนเขียนคนทำบัญชีคนเป็นพยานยันคนแปะสติ๊กเกอร์เห็นไหมตามตู้ตามสะพานลอยน่ะนะบาปทั้งหมดเลยน่ะเดินแปะบาปรับจ้างทำบาปบาปเหมือนกันหมดใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมฉะนั้นเวลาเนี่ยอัลเลาะห์สั่งให้เลือกอะไรเลือกเอาดอกเบี้ยฟาละกุมรูซูอัมวาลิกุมงั้นเวลาที่อะไรเวลาที่เราจะเรียกเก็บคืนนะเอาคืนนะทวงคืนนะทวงได้เฉพาะแค่เงินต้นที่ให้ไป 200,000 เท่านั้นอีก 10,000 ที่เหลือล่ะห้ามเอาต่ออ้าวแล้วไอ้ 10,000 ที่เอามาทีแรกล่ะอิลลามากอดซะลัฟยกเว้นเนี่ยเรายกเว้นยกผลประโยชน์ให้เพราะเรามารู้ฮุกมมาตอนอะไรตอน10,000ที่2 10,000 แรกมีฮุกมมั้ย10,000 แรกอัลเลาะห์ยกให้เพราะเองไม่รู้งั้นเลยตามเลยไปแต่พอรู้แล้วไอ้10,000ที่2ที่ยังเหลืออยู่ยังไม่ได้จ่ายเอาได้มั้ยเอาไม่ได้อันนี้เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้ให้ทำโดยเด็ดขาดเลยห้ามฝ่าฝืนอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงตัวอย่างใช้แบบไม่เข้มงวดใช้เหมือนกันแต่ไม่เข้มงวดก็คือทำได้ดีถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเอาไว้นะแต่ในปัจจุบันนี้เขาเรียกซุนนะเรียกเป็นซุนนะก็ได้เรียกเป็นมันดูบก็ได้เรียกเป็นมุสตะฮับก็ได้เขามีชื่อทางวิชาการหลายอย่างที่เราเรียกนะครับมีคำสั่งใช้ให้ทำจริงแต่คำสั่งนี้ไม่เข้มงวดไม่เอาจริงก็คืออนุโลมให้ไม่กระทำก็ได้ดังนั้นคำมึงยังมีสถานะลดจากวาญิบลงมาเป็นเพียงแค่ซุนนะหรือมันดูบนะครับยกตัวอย่างเช่นหะดีษของท่านอบีฮุเรย์เราะห์อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาลาอันอัชุกอะลาอุมมะตีละอามัรตุฮุมบิซิวากิอินดะกุลลิศอลาถ้าข้าพเจ้าไม่เกรงว่าจะเป็นการสร้างภาระสร้างความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนให้กับอุมมะแล้วข้าพเจ้าจะต้องใช้ให้พวกเขาแปรงฟันทุกครั้งที่อาบน้ำละหมาดทุกครั้งที่ละหมาดรอซูลใช้มั้ยรอซูลยังใช้อยู่แต่ไม่บังคับฉะนั้นทุกวันเนี่ยที่เราแปรงฟันเนี่ยได้ซุนนะห์มั้ยได้ส่วนนะเพราะรอซูลท่านใช้ให้เราทำแต่ท่านใช้แบบไม่เข้มงวดกวดขันหรือเอาโทษเอาทันกับคนที่ไม่ได้แปรงฟันงั้นเราไปอาบน้ำละหมาดเฉยๆโดยไม่แปรงฟันได้ส่วนนะตามคำสั่งของรอซูลแต่บาปไหมถ้าเราไม่ได้แปรงฟันไม่บาปฉะนั้นคำสั่งแบบนี้นักวิชาการเขาบอกว่าในเมื่อ
รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระองค์สั่งแต่ไม่ได้สั่งแบบเข้มงวดกวดขันมันก็เลยมีฮุกมเป็นเพียงแค่ซุนนะห์นะเราเริ่มรู้แล้วคำสั่งในศาสนามี2ระดับคำสั่งที่เป็นวาญิบต้องทำตามนะครับหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าคำสั่งที่มีความเข้มงวดกวดขันน้อยหน่อยนะครับก็จะมีฮุกมเป็นเพียงแค่ซุนนะห์หรือมันดูบหรือมุสตะฮับตามแต่กรณีที่นักวิชาการเขาจะเรียกกันตามอะไรครับตามประเพณีตามวัฒนธรรมการเรียกในแต่ละบริบทนะมันมีความแตกต่างกันเพราะระดับวาญิบด้วยกันเองเนี่ยอุลามะยังเรียกไม่เหมือนกันอีกคนนึงเรียกวาญิบอีกคนนึงเรียกฟัรดูมีทั้งที่เป็นของจำเป็นด้วยกันทั้งคู่เนี่ยบางคนในเรื่องเดียวมีทั้งฟัรดูมีทั้งวาญิบเลยอย่างฮัจญ์เนี่ยบางทีนะครับข้อนี้ฟัรดูข้อนี้วาญิบละหมาดก็เหมือนกันนะครับในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดฟัรดูกับรุกุนอันเดียวกันแต่มีวาญิบอีกวาจําจําเป็นเหมือนกันด้วยกันทั้งคู่แต่จําเป็นมากกับจําเป็นน้อยเค้าก็แบ่งกันแบบนี้อีกแต่ว่าในเบื้องต้นเรารู้แล้วของที่เป็นคําสั่งมีทั้งที่เป็นวาญิบแล้วก็มีทั้งที่ไม่ถึงกับเป็นวาญิบนะส่วนที่เป็นข้อห้ามนะส่วนที่เป็นข้อห้ามก็ตามที่บอกไปแล้วครับว่ามีทั้งที่ห้ามแบบเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังเลยมันก็จะเป็นฮารอมแต่ถ้าห้ามแบบไม่เข้มงวดกวดขันเป็นการปรามเฉยๆไม่แนะนำให้ทำนะครับไม่สมควรทำไม่สมควรปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นข้อควรระวังอันนี้ก็จะมีฮุกมเป็นเพียงแค่มักรูห์ทำไม่ดีแต่บาปไหมไม่บาปนะไม่บาปดูตัวอย่างนะอัลลอฮ์บอกว่านะครับลาตักรบุซีนาลาแปลว่าอย่าเลยนะตักรบุซีนาพวกเจ้าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปยุ่งนะกับเรื่องของการซีนาซีนาแปลว่าการผิดประเวณีนะครับการละเมิดประเวณีความสำสนความอนาจารหลายๆอย่างเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งเป็นอันขาดเลยอันนี้เป็นคำสั่งใช้หรือคำสั่งห้ามอย่าเนี่ยห้ามอย่าเข้าไปยุ่งนะอัลลอฮ์ถ้าบอกอัลลอฮ์จงไปให้พ้นเลยอันนี้คำสั่งอะไรใช้มันมีความหมายเหมือนกันแหละนะสมมติครูบอกว่าชุกรียืนชุกรียืนเท่ากับครูห้ามอะไรคือห้ามนั่งฉะนั้นที่อ่านไปเนี่ยพี่น้องอาจจะงงทีแรกใช่ไหมอันแรกบอกอะไรนะอันแรกบอกลารูจงทิ้งดอกเบี้ยมันแปลว่าห้ามเอาก็โยนทิ้งไปเอาได้ไหมหยิบได้ไหมยุ่งเลยไหมไม่ได้พอมาถึงตรงนี้ลาตักรอบุซีนาจงอย่าเข้าใกล้ก็แปลว่าอย่าเข้าไปหาอย่าเข้าไปยุ่งอย่าถลำตัวไปเกลือกลั้วไปแปดเปื้อนกับเรื่องของซีนามันมีความหมายอะไรตรงกันข้ามโดยอัตโนมัตินะชุกรีนั่งเข่าแถวอยู่เอาหันขวาแสดงว่าห้ามหันซ้ายส่วนใครหันซ้ายจะโดนลงโทษหรือไม่โดนลงโทษก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคำสั่งก็คือคำสั่งมันจะมีผลนะครับในทางตรงกันข้ามโดยอัตโนมัติอัลลอฮ์บอกว่าลาตักรบุซีนาพวกเจ้าอย่าเข้าใกล้การซีนาทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมเหตุผลที่ต้องห้ามอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันวะซาอะซะบีลาเพราะเรื่องของซีนาเนี่ยเป็นเรื่องของความลามกสกปรกเป็นเรื่องของความสำสนเป็นเรื่องของอนาจารเป็นเรื่องของวิถีทางที่ชั่วช้าสามานทั้งหมดเลยไม่ดีฉะนั้นพอคำสั่งห้ามแบบนี้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ามันเป็นชั่ว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 เลวซ้ำไปยุ่งได้ไหมต่อไปนี้ยุ่งไม่ได้เพราะมีเหตุผลแล้วทำไมถึงต้องห้ามขนาดนี้แค่เข้าใกล้ยังไม่ได้เลยแล้วไปทำเลยได้ไหมไม่ได้แค่ก้าวเข้าไปใกล้ไปเกาะแกะก็ไม่ได้ไปจับมือเขาได้ไหมเราชื่ออะไรนะคนเนี้ยครับชื่อมะอะห์มาดีใครตั้งให้อ่ะตั้งเองชอบชื่อนี้สมมติเราไม่ละเมิดถึงซีนานอนกอดได้ไหมฮานีฟสมมติฮานีฟมีแฟนกอดเฉยๆไม่ได้ทำซีนาเพราะหลายคนเข้าใจว่าถ้าซีนานี่ต้องอะไรถึงขั้นหลับนอนมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันฮานีฟพาแฟนไปดูหนังเนี่ยกอดทั้งกอดจะกอดตลอดเลยขึ้นรถก็กอดเดี๋ยวหอมแหละพอลงประสงค์ทีบรรณาบาทหอมทีหนึ่งได้ไหมฮะอ
ันนี้ทำไมแก้มแดงเลยล่ะได้ไหมลาตักระบูนี่แปลว่าตั้งแต่เริ่มต้นน่ะไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นแค่ไปเกาะแกะก็ครับบางทีไปสลากไปจูงมือเขาไปถ่ายสติ๊กเกอร์ไปอะไรนะไปถ่ายรูปอย่างวลีตามวลีมาน่ะยังไม่ได้เป็นอะไรกันสักอย่างหนึ่งแต่ไปอะไรล่ะไปถ่ายรูปไปเกยเชยคางกันไปอะไรกันสวมกอดกันทำท่าจุมพิษกันอะไรแบบนี้เนี่ยฮารามทั้งหมดเลยในฮารามนี้อยู่ในระดับอะไรเนี่ยบังคับเข้มงวดบาปไม่เลิกบาปใหญ่ด้วยนะครับกรณีแบบนี้อ้าวตัวอย่างที่สองนะห้ามแต่ไม่เข้มงวดเป็นคำสั่งห้ามแต่ไม่เข้มงวดเมื่อสักครู่ห้ามแบบเข้มงวดเข้มงวดถึงขั้นเบื้องต้นก็ไม่ได้นอนคุยไลน์ได้ไหมฮานีฟฮะนอนคุยไลน์ได้ไหมไม่ได้นะนัดไปกินข้าว2ต่อ2ไปป้อนเขาอ้ําอย่างเงี้ยไม่ได้นะอันนี้เคยไหมตักข้าวกับข้าวฮะป้อนแบบเนี้ยเคยป่ะอย่านะฮานิฟนะดูตัวอย่างที่เป็นคำสั่งห้ามแต่ไม่เข้มงวดนะครับหะดีษของอบีกอตาดะห์อัรริบอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบีกอตาดะห์บทของท่านริบอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่าอิซาดะคอละอะฮะดุกุมุลมัสยิดะฟะลายัจลิสฮัตตายุศัลลิยะรอกอะตัยนรอซูลบอกว่าต่อไปนี้เวลาพวกท่านทั้งหลายเข้ามัสยิดเนี่ยจงอย่านั่งในบางรายงานฟาลายักอุดันอย่านั่งเป็นอันขาดเลยจนกว่าจะละหมาดอะไรละหมาดซุนนะห์2รอกอะเสียก่อนถ้าเราพิจารณาเบื้องต้นแค่นี้นี่ในคำสั่งนี้มันน่าจะมีความหมายเป็นวาญิบเลยเพราะรอซูลบอกอย่านั่งเด็ดขาดอย่านั่งเด็ดขาดตอนนี้อุลามาเขาก็บอกคำสั่งตรงนี้ที่เราซูลบอกอย่านั่งเด็ดขาดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรมันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้ฮุกมจากที่น่าจะเป็นวาญิบลดลงมาเป็นเพียงแค่ซุนนะเท่านั้นแหละแต่ว่าทัศนะเนี่ยนะทัศนะที่บอกว่าเป็นวาญิบเนี่ยมัซฮับของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนักวิชาการในสายหะดีษนะครับส่วนใหญ่เลยมองว่าหรือแสดงทัศนะไว้ว่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดมีฮุกมเป็นวาญิบไม่ละหมาดบาปนะอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถ้าไม่ละหมาดนี่บาปเลยแต่นักวิชาการส่วนใหญ่อิหม่ามชาฟีใครจะใครบอกว่าไม่ใช่คำสั่งตรงนี้รอซูลไม่ได้เข้มงวดถึงขนาดนั้นรอซูลเพียงแค่อะไรเพียงแค่ส่งเสริมซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีทัศนะทั้งคู่ฝ่ายที่เป็นวาญิบก็บอกมีหลักฐานฝ่ายที่เป็นซุนนะห์ก็บอกว่ามีหลักฐานอาจจะไปเทียบกับกรณีอื่นๆได้นะเราไปพิจารณาเทียบเอาเองอ้าวอย่างฝ่ายที่เขาบอกว่าเป็นวาญิบมีหลักฐานไหมมีหลักฐานหนึ่งในนั้นก็คือหะดีษบทนี้ที่เราซูลบอกอย่านั่งเด็ดขาดเลยฟาลายะกูดันนะจงอย่านั่งเด็ดขาดเพราะห้ามเด็ดขาดนี่แสดงว่านั่งได้ไหมไม่ได้มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งหะดีษเฮียเหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังคุตบะอยู่มิมบัรเนี่ยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินมาถึงปุ๊บนั่งเดี๋ยวนั้นเลยนั่งลงไปเลยนั่งเฉยเลยรอซูลก็เฮ้ยท่านนั่งเลยเหรอท่านละหมาดอัศอลไลตะท่านละหมาดหรือยังชายคนนั้นบอกยังครับพอยังปุ๊บรอซูลบอกกุมฟอซอลลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ละหมาดอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันว่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเป็นวาญิบพ่อชายคนนั้นที่รอซูลเรียกขึ้นเนี่ยเขาลงไปนั่งเรียบร้อยแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วแต่รอซูลยังอะไรยังเรียกให้เขาลุกขึ้นละหมาดสมมติว่าแชร์มูรอดเนี่ยมาทีหลังมาถึงกำลังเจอคอเตพระคุตบะห์อยู่ก็นั่งฟังเลยพอนั่งฟังเลยปุ๊บแชร์มูรอดครับของผมนะแชร์มูรอดแชร์นั่งได้ยังไงแชร์ไม่ละหมาดแชร์ลุกขึ้นนะยืนละหมาดก่อนคนทั้งมัสยิดมองใครมองแชร์มูรอดอายไหมครับน่ะอายแล้วซอฮาบะห์คนนี้ล่ะอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนสายตาทุกสายตาเพ่งเล็งมองมาทีครับใครว่าคนนี้เข้ามาแล้วไม่ละหมาดถ้าความรู้สึกถ้าเกิดขึ้นกับเราโอ้โหนี่ฮะอายเขาแย่เลยใช่ไหมครับแต่รอซูลคำนึงถึงประเด็นนี้ไหมรอซูลไม่คำนึงแต่รอซูลต้องการให้ลุกขึ้นละหมาดซอฮาบะห์ก็ไม่ได้อายซอฮาบะห์ดีใจสิซอฮาบะห์ต้องดีใจที่เราซูลเห็นความสำคัญแล้วก็เรียกเขาละหมาดแต่ถ้าเป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปเฮ้ยแบบนี้มันไม่ไว้หน้ากันเลยนี่เรียกกันต่อหน้าคนอื่นแบบนี้เลยความรู้สึกแบบนี้อาจจะเกิดขึ้น
ฉะนั้นอุลามาเขาก็เลยบอกว่าในมัซฮับอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับบอกว่าการละหมาดซุนนะห์ตรงเนี้ยมันน่าจะมีฮุกมเป็นวาญิบรอซูลห้ามนั่งขนาดนั่งลงไปแล้วแทนที่จะปล่อยเลยตามเลยไปกลับอะไรเรียกลุกขึ้นมาเหมือนกับคนขาดละหมาดนะพอไม่ได้ละหมาดวาญิบต้องมาทำภายหลังเพื่อเป็นการกอดอคนคนนี้ก็เหมือนกันไอตอนเข้ามาไม่ได้นั่งฉะนั้นพอนั่งไปแล้วต้องอะไรต้องลุกขึ้นยืนแต่ยุมฮุดบอกไม่ใช่วาญิบเราอิหม่ามอามัดท่านเข้าใจก็ท่านก็วางท่านไปหลักฐานใครหลักฐานมันแต่ยุมฮุดนักวิชาการส่วนใหญ่บอกมีฮุกมเป็นเพียงแค่ซุนนะไอที่ท่านยกมันอ่ะใช่ทั้งหมดเลยมองว่าเป็นวาญิบแต่ท่านอาจจะยังไม่เห็นหะดีษของเราที่ทำให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นวาญิบเหมือนท่านเหตุการณ์เหมือนกับท่านนั่นแหละชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็แหวกจากตั้งฮานีฟนะเรื่อยมาจนกระทั่งจะมาละหมาดอยู่หน้ามิมบัตนี่เลยรอซูลกำลังคุตบะอยู่รอซูลเห็นไม่เข้าท่าแล้วไอ้นี่มันเล่นอะไรมาทีหลังแล้วมาเดินแหวกพอแหวกเสร็จอันคนไหนไม่ขยับค้ำหัวเขาค้ำคอเขารอซูลบอกอะไรอะไนตะวะอะไรตะเองนำมาช้าแล้วยังมาอะไรอีกมาสร้างความลำบากความวุ่นวายเดือดร้อนให้คนอื่นครับคนอื่นเขากำลังตั้งใจฟังคุตบะเขาต้องมาเห็นดูเองใครว่ามาค้ำหัวค้ำคอใช่ไหมครับแหวกจะขอละหมาดจะขอนู่นขอนี่รอซูลบอกเองนั่งลงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาละเขาก็เอาหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานยืนยันว่าถ้าละหมาดเป็นวาญิบรอซูลต้องใช้ให้ยืนละหมาดตรงนั้นแล้วใครนั่งไม่ให้ไปไหนแต่นี่รอซูลสั่งให้อะไรสั่งให้ลงไปนั่งเดี๋ยวนั้นเลยโดยไม่ได้สั่งให้ละหมาดฉะนั้นละหมาดแสดงว่าไม่ใช่วาญิบนั้นทั้งสองฝ่ายมีหลักฐานไหมทั้งสองฝ่ายมีหลักฐานใครมั่นใจในหลักฐานไหนก็ตามที่อะไรตามที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวบทหลักฐานเพราะเราตามตัวบทหลักฐานเราไม่ได้ตามคนหลักฐานที่อยู่ในมือของเราเรามั่นใจว่าซอฮีห์มีผลบังคับใช้กับเราทันทีหลักฐานของเขาที่อยู่ในมือเขาถ้าเขามั่นใจว่าซอฮีห์ของเขาก็มีผลบังคับใช้กับเขานะพี่น้องลองไปเทียบมัสละอื่นดูกันแล้วกันไอ้นี่ก็มีหลักฐานไอ้นั่นก็มีหลักฐานก็เอาว่ากันไปหลักฐานใครหลักฐานมันง่ายดีนะจะได้ไม่ทะเลาะกันนี่ทะเลาะใครบ้างวะนะอย่าไปทะเลาะนะพอมันมีทัศนะอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยแม้กระทั่งนักเรียนตอนนี้ก็ปวดหมดเลยไอ้คนนึงคุมอีกคนนึงไม่คุมไอ้คนปิดหน้าไอ้พวกนี้ไม่เข่งเอาอีกแล้ววุ่นไหมฮะนี่พวกไม่ปิดหน้าพวกไม่เข่งกลายเป็นแบบนั้นไปอีกไม่รู้อะไรกันนะที่บ้านคุมไหมก็ที่บ้านไม่ได้คุมแสดงว่าไม่เข่งเลยนี่พวกเราเนี่ยนะแปลกดีเหมือนกันนะครับมันลุกลามบานปลายไปขยายผลไปเยอะเรื่องนะครับตอนนี้อ้าวที่ผมบอกว่าบางทีนะครับมีคำสั่งแต่คำสั่งนั้นไม่มีเจตนารมณ์ให้ทำตามทั้งห้ามและชายมีคำสั่งจริงในอัลกุรอานเป็นคำสั่งระบุเป็นคำสั่งไว้เลยแต่ไม่ได้มีเจตนารมณ์ว่าต้องทำหรือไม่ต้องทำเขาเรียกอะไรฟรีสไตล์ตามสะดวกตามอัธยาศัยโอเพนนะเขาเรียกมูบาสั่งแต่เป็นมูบาอยู่ตรงกลางเมื่อกี้วาญิบนะมีสองอย่างใช่ไหมใช้แบบเข้มงวดกับใช้ไม่เข้มงวดอันต่อมาห้ามแบบเข้มงวดกับห้ามแบบไม่เข้มงวดทีนี้อยู่ตรงกลางไม่ใช้ไม่ห้ามเปิดโอกาสให้ทำได้อย่างเสรีจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีบาปไม่มีบุญให้มีเยอะนะในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกนะอย่างในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่2อัลลอฮฺบอกวะอิซาฮัลัลตุมฟัสตอดูอิซาฮัลัลตุมแปลว่าในเมื่อพวกท่านทั้งหลายทำพิธีฮัจญ์เสร็จแล้วทำอุมเราะห์เสร็จแล้วตอนทำอุมเราะห์ตอนครองอิหรอมเนี่ยเขาห้ามอะไรห้ามล่าสัตว์ห้ามใช่ไหมครับห้ามล่าสัตว์ยิงนกยิงกระต่ายยิงอะไรก็แล้วแต่สัตว์ล่าพวกนั้นห้ามไปล่ามันมาตอนครองอิหรอมแต่เวลาครองอิหรอมเสร็จแล้วทำฮัจญ์เสร็จแล้วฟัสตอดูอัลเลาะห์บอกจงล่าสัตว์เถิดมีคำสั่งไหมคำสั่งมีฟัสตอดูไปว่าจงออกล่าสัตว์เถิดอ้าวแล้วไปอุมเราะห์เราโกนผมเสร็จแล้วจะขึ้นโรงแรมนอนได้ไหมได้ไม่ไปล่าสัตว์น่ะหรือต้องออกล่าสัตว์ก่อนมีไหมดังนั้นคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งลิลยาวาสถ้าใครจะออกก็ออกเชิญแต่ไม่ใช่คำสั่งที่มีเจตนาให้เราทำตามนี่คำสั่งเขาเรียกมีสั่งแบบมูบาสั่งแล้วต
ามสะดวกตามอัธยาศัยจะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของเองอัลลอฮ์บอกในสุรจุมอานะยาอัลลอฮีนอามานูอิลานูดีลิศลาติมีเยามิลจุมอาติฟัสเอาอิลาดิกริลละพอถึงวันศุกร์นี่เวลาเขาอาซานนี่เลิกให้หมดเลยไปที่ไหนไปร่วมละหมาดวันศุกร์อันนี้เป็นคำสั่งแบบวาญิบไม่ไปบาปไหมไม่ไปบาปเลยนะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาไม่ไปละหมาดวันศุกร์บาปพอละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วทำยังไงฟาอิซากุดิยะติศอลาตุฟันตะชีรูฟิลอัรฎ์เวลาละหมาดเสร็จแล้วจงออกไปขายของออกไปทำอาชีพต้องออกเลยไหมฮะไม่จำเป็นต้องออกเรากลับบ้านได้ป่ะฮะฟันตะชีอัลลอฮ์บอกจงกระจายไปทั่วแผ่นดินของอัลลอฮ์ครับตะกูไปหาริสกีของอัลลอฮ์เรายังไม่ออกก็ได้นะถ้าเราจะออกก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกฮุกกลมเป็นเพียงแค่ยาวาสหรือมูบาส่วนไปหาริสกีฮาลาลหรือว่าอีกเรื่องนึงในบริบทที่ขยายผลต่อไปนะอันนี้เป็นคำสั่งแต่เป็นคำสั่งที่ไม่ได้ต้องการให้ทำตามหรือไม่ได้ห้ามไม่ให้เลิกอะไรเขาเรียกมูบาเฉยๆนะอันนี้ให้พี่น้องเข้าใจอีกอายะห์นึงตัวอย่างในกุรอานนะอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์วะยัสอะลูนะกะอานิลมะฮีดเวลามีคนมาสอบถามท่านมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่มีเฮดนะถามเรื่องระยะการมีเฮดช่วงที่มีเฮดอยู่หรือถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องบริเวณช่องคลอดที่อะไรที่มันมีเลือดเฮดออกมานะนะครับถ้าพวกเขามาถามในช่วงนี้กุลฮุวะอาซานมุฮัมมัดบอกกับพวกเขาไปเลยว่าช่วงที่กำลังมีเฮดเนี่ยเป็นช่วงอันตรายและบริเวณที่มีเลือดเฮดออกมาซึมออกมาบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ไม่สะอาดไม่ดีมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่นะครับฟะตะซิลุนนิซะนี่คำสั่งจงบอกกับสามีว่าจงอย่าไปเกาะแกะกับภรรยาในช่วงนั้นมีอะไรได้ไหมหอมได้จับมือได้กินข้าวด้วยกันได้แต่อย่าไปอะไรอย่าไปยุ่งอย่าไปมีเพศสัมพันธ์นะครับกับภรรยาในขณะที่กำลังมีเฮดอยู่ผู้หญิงเขากำลังหงุดหงิดผู้หญิงเขากำลังรำคาญเขากำลังมีเฮดอยู่เราจะไปเจาะแจะเกาะแกะอะไรก็ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ก็ได้ไหมฮะไม่ได้โดนถองโดนถีบเลยนะไปยุ่งกับเขานะตอนนั้นไม่ได้หรือหมายถึงบริเวณช่องคลอดที่มีเฮดอยู่นะมีเลือดเฮดกำลังออกอยู่อย่าไปยุ่งตรงนั้นตรงอื่นยุ่งได้ไหมภรรยามีเฮดหอมแก้มทีนึงครับได้ไหมขอบังหอมแก้มทีนึงได้ไหมขอบังจับมือหน่อยขอบังกอดหน่อยได้ไหมได้แต่อย่าไปยุ่งตรงไหนตรงบริเวณช่องคลอดช่วงอะไรช่วงที่มีเฮดเนี่ยอันนี้อันกุรอานสั่งเอาไว้อย่าไปยุ่งเด็ดขาดเลยวะลาตักรบูฮุนนะฮัตตายัตฮุรนะพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเข้าไปยุ่งอย่าไปใกล้ผู้หญิงในขณะที่พวกเธอกำลังมีเฮดอยู่รอจนกว่าเธอจะหมดตัวเปื้อนหมดเฮดให้เรียบร้อยเสียก่อนฟาอิซาตะฏอฮัรนะและเมื่อเธอหมดตัวเปื้อนแล้วนะครับตัวสะอาดดีแล้วฟะตูฮุนนะพวกเจ้าจงไปร่วมเพศเดี๋ยวนั้นเลยล่ะฮะฟะตูฮุนนะมินไฮซุอัมมะรอกุมุลลอฮ์พวกเจ้าจงไปยุ่งกับผู้หญิงตามที่อัลเลาะห์ชายอัลเลาะห์ชายยุ่งขนาดนั้นเลยล่ะอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับเลยงั้นคำสั่งแบบนี้อุลามะห์เขาบอกไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเจตนาบังคับเป็นวาญิบใครไม่ร่วมหลับนอนภรรยาหลังหมดตัวเปื้อนบาปหรือสุนัตให้ร่วมไม่มีสุนัตเขาเรียกมูบาไม่ร่วมก็ได้ร่วมก็ได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยฟรีสไตล์อันนี้นะครับเป็นคำสั่งกว้างๆแต่นี้เมื่อสักครู่ผมบอกว่ามันมีคำสั่งอยู่บางคำสั่งสั่งให้ทำแต่มีเจตนาเป็นอะไรให้ทำตรงกันข้ามเวลาสั่งแล้วเนี่ยมีเจตนาว่าอย่าทำอ้าวยกตัวอย่างนะเช่นในซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์ที่40นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะฟะมัยยุลกอฟินนารีไคลุนอัมมัยยะตีอามินัยยะมัลกิยามะกับคนที่จะต้องโดนโยนลงนรกนะกับคนที่จะต้องโดนโยนลงนรกนะถ้าจะเปรียบกับคนที่มาในวันกิยามะในสภาพที่ปลอดภัยใครดีกว่ากันไอ้คนนี้ตกนรกไอ้คนนี้มาแล้วสวัสดิภาพปลอดภัยเดี๋ยวไปสวรรค์มันเทียบกันไม่ได้รอซูลบอกในเมื่อไอ้อัลเลาะห์บอกว่าในเมื่อเจ้าเองก็มองภาพออกแล้วคนจะไปตกนรกกับคนจะไปสวรรค์เนี่ยเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนฉะนั้นฟะอามาลูมาชิตุมแล้วแต่เองนะ
แล้วแต่เองนะเชิญเองทำตามใจชอบอัลลอฮ์บอกเจ้าจงทำตามอะไรตามใจชอบเลยตามใจชอบได้ไหมถ้าทำได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าตามใจชอบล่ะชอบแล้วมันไปตกนรกฉะนั้นเจตนาก็คืออย่าทำนะถึงแม้ใจจะชอบเหมือนฮะดีษของรอซูลฮะดีษของรอซูลบทหนึ่งฟออิซาลัมตัสตะฮีฟัสนะมาชิตะถ้าเจ้าไม่อายจงทำตามที่ใจชอบเลยตกลงทำได้หรือทำไม่ได้ไอ้ที่เราไม่อายเนี่ยฮะยูซุปสมมติยูซุปเนี่ยเป็นคนไม่อายอยากจะแก้ผ้าฉันจะแพ้ก็ฉันไม่อายเนี่ยก็นบีบอกใครไม่อายให้ทำก็ฉันไม่อายฉันจะทำยูซุปจะทำได้ไหมมันยังไงมันก็จะเป็นบาปของมันอยู่วันยังค่ำฉะนั้นคำสั่งตอนนี้มีเจตนาประชดเอาสิสมมติเนี่ยสมมติว่าเรามีลูกนี่มีหลานเดินยังเดินแล้วเนี่ยสมมติวันนี้เล่นชายบ่อแชร์เห็นทำยังไงแชร์ไปเลยลงไปในบ่อเลยเราพูดกับเด็กแบบนี้ใช่ไหมฮะเอาเล่นมีดเล่นไปเลยเอานิ้วขาดไปเลยเราไปสั่งให้เด็กเอามีดเฉือนนิ้วเราป่ะเฉือนนิ้วมันป่ะเปล่าแต่ที่เราพูดแบบนั้นก็คือประชดมันเดี๋ยวมันก็เลิกเล่นเอามึงอยากตายมึงลงบ่อไปเลยเราใช้ให้มันไปตายป่ะคำสั่งมันออกมาเป็นลักษณะของคำสั่งแต่มีเจตนาให้ทำตรงกันข้ามฉะนั้นเวลาเราไปเจอคำสั่งนั้นกุรอานคำสั่งใช้คำสั่งห้ามก็แล้วแต่เนี่ยเบื้องต้นเราเองเนี่ยไม่สามารถทราบถึงเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของอัลกุรอานได้โดยตรงโดยลำพังต้องอาศัยใครอ่ะอาศัยผู้รู้ครูบาอาจารย์ฉะนั้นสอบถามผู้รู้ครูบาอาจารย์ก่อนว่าคำสั่งที่จะเอามาใช้กับตัวเราหรือใช้กับคนอื่นเนี่ยมันใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเรื่องมันหรือเปล่าไม่มีคำสั่งมีหุกกลมบอกต้องทำแบบนี้นะใครไม่ทำบาปคำสั่งนี้ใช่ที่ยุติที่สิ้นสุดของศาสนาหรือยังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ถ้ามันเป็นประเด็นถกเถียงอยู่เรามาสั่งชาวบ้านหรือเอาข้อกฎหมายนี้มาบังคับใช้กับคนทั่วไปได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นหลายๆอย่างพี่น้องเวลาฟังแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปสรุปเลยว่ามันต้องบาปเหมือนที่เขาว่ามันอาจจะไม่บาปก็ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นพี่น้องเวลาพี่น้องสงสัยเรื่องนี้นะคนนี้บอกมีหลักฐานจากอัลกุรอานเหมือนกันอันนี้ก็มีหลักฐานจากอัลกุรอานลองไปพิจารณาดูนะครับสอบถามครูบาอาจารย์ของพี่น้องที่พี่น้องเชื่อใจมั่นใจอย่าถามเฉพาะครูบาอาจารย์ของเรากลับไปถามครูเมืองเอาก็ไปถามครูเราก็ได้อย่างเก่าใช่ป่ะถามครูอื่นด้วยเพื่อให้อะไรให้เราได้กันกรองเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่อะไรที่ถูกต้องที่สุดใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดถ้าเรายังถามแต่เฉพาะครูเราคำตอบมันคำตอบเดิมลองไปถามครูใหม่อาจจะได้คำตอบใหม่แล้วก็ให้เขาอะไรให้เขาช่วยพิจารณาให้เขาช่วยวินิจฉัยให้ได้ใกล้เคียงอะไรข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องมากที่สุดแต่เราอย่าเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒกรรมแล้วก็โจมตีกันอันนี้ไม่ดีหลายอย่างหลายเรื่องนะอย่างบางเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่จะรื้อฟื้นหลายๆเรื่องที่มันสงบมันนิ่งของมันอยู่แล้วเพราะที่มันสงบเนี่ยมันผ่านกระบวนการกันกรองแล้วก็ความเป็นวิชาการมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะอย่างเรื่องเมาลิดอย่างไรที่เขาทำอิซิมกุยเซกโบอะไรเนี่ยเขาก็สรุปกันมาแล้วว่ามันเป็นอุตริกรรมคนที่เขาทำเองเขาก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นบิดอะห์แต่เป็นบิดอะห์ฮะซะนะห์อะไรเงี้ยแต่พอเราจะมารื้อฟื้นเรื่องพวกเนี้ยแทนที่มันจะสงบมันกลายเป็นไม่สงบหรือดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นการส่งข้อมูลให้ฝ่ายที่เขาทำมากยิ่งขึ้นกว่าเก่าอีกผมเคยเจอตัฟซีรในแวดวงซุนนะห์เราสมัยก่อนนะครับตัฟซีรบางเล่มแทนที่จะเป็นข้อมูลให้ฝ่ายซุนนะห์เรากับไปสรรหาค้นหาหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายอะไรฝ่ายมุอ์ตะซีละฝ่ายอื่นนะคือฉลาดเกินน่ะนึกถึงแม้กระทั่งหลักฐานของฝ่ายคนอื่นก็ได้มันก็เลยกลายเป็นขยายผลทำให้เป็นประเด็นทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะผมอยากให้มันสงบนะอยากให้มันสงบแล้วก็ใครจะคุมถือว่าดีอัฟดอลนะใครที่เหลือทัศนะยังไม่คุมโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าท่านใช้สิทธิ์ตามที่ศาสนาอนุโลมผ่อนผันให้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าพี่น้องเห็นว่าเนี่ยทำไม่คุมแล้วนะ
เดี๋ยวมันจะฉุดเราเดี๋ยวมันจะแซวเรามันจะผิวปากเราพี่น้องก็คุมให้เรียบร้อยฉะนั้นเราหมดเวลาไปเป็นเดือน2เดือนเนี่ยกับคนที่คุมหน้าไอ้คุมหัวใช่ป่ะครับเถียงกันเนี่ยเถียงคนเรื่องอะไรเรื่องคนคุมหัวจริงๆน่าจะไปเถียงเรื่องไอ้คนไม่คุมหัวทํายังไงให้เค้ามาอะไรมาคุมศีรษะมาคุมหียาบมันจะได้คนที่ยังไม่คุมเนี่ยมาเยอะๆแต่เนี่ยเถียงกันเรื่องอะไรเถียงกันเรื่องคนที่คุมอยู่แล้วนะเถียงเรื่องคนที่คุมอยู่แล้วมันก็ไม่รู้นะผมมองแบบนี้ไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะตอนนี้สมาชิกเองก็โอ้แฉระส่ำระสายนะฝักใฝ่ฝ่ายนี้ฝักใฝ่ฝ่ายนั้นแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของฟิกนะมันเป็นธรรมชาติทางวิชาการอย่างหนึ่งว่าเวลามีคนวิเคราะห์วินิจฉัยได้ผลออกมาแล้วเขาก็ต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่เป็นที่สิ้นสุดทางวิชาการของเขามันก็เป็นความจำเป็นที่เขาต้องพูดต้องอธิบายต้องสอนนั้นหลักของฟิกเนี่ยเขาบอกว่าวาญิบจำเป็นจะต้องปฏิบัติน่ะมันตาอิไลฮิอิสติฮาดูอิสติฮาดไปถึงสุดจุดไหนแล้วนั่นแหละคือวาญิบของเขาที่จะต้องทำถ้าเขามองว่าเขาเจอแต่หลักฐานวาญิบเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องทำส่วนใครที่ไปสิ้นสุดณหลักฐานที่ไม่ใช่วาญิบก็ไม่ใช่วาญิบสำหรับเขาง่ายอยู่ง่ายไหมฮานิฟอยู่ง่ายนะสมมติว่าผมไปยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังงานของเราเนี่ยงานดาวะของเราต้องการเคลียร์ต้องการเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ในหลักการศาสนาออกใช่ไหมเอาไม่พ้นขจัดไม่พ้นยูซุฟเคยกินน้ำกระขันไหมเคยน้ำพี่น้องกระขันหรือภาชนะเนี่ยภาชนะเราตักน้ำในบ่อขึ้นมาสักกะละมังหนึ่งสักกระป๋องหนึ่งตักขึ้นมาเนี่ยมันมีทีแรกตักขึ้นมาเนี่ยมันติดอะไรมาด้วยติดแหนติดอะไรตะกอนติดปริงติดกุ้งติดลูกปลาติดมาหมดเลยเราตักขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตั้งไว้เฉยๆเพื่ออะไรทิ้งระยะไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มันนอนตะกอนพอมันนอนตะกอนเสร็จแล้วเนี่ยน้ำในแก้วเนี่ยสมมติบางสุลิมานตักมาเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยสะอาดมันมีตะกอนหรือมีอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่ผมจะกินเนี่ยผมก็ต้องทิ้งอะไรไว้ก่อนทิ้งสักระยะหนึ่งเพื่อให้ตะกอนมันนอนข้างบนมันจะได้ใสผมก็จะได้เลือกใช้ประโยชน์จากน้ำใสที่อยู่ข้างบนพอมันใสแล้วก็ช้อนเอาของใสออกมาใสออกมาบริสุทธิ์ไหมตอนนี้บริสุทธิ์แล้วปริงที่อยู่ข้างในทำไงถ้ามันยังขุ่นอยู่เห็นไม่ปริงอยู่ตรงไหนฮะไม่เห็นน่ะเห็นแต่แหนมวนอยู่เงี้ยวนอยู่เงี้ยเพราะเราไปคนเนี่ยคนอยู่เงี้ยแล้วเมื่อไหร่จะกินน้ำใสได้เมื่อไรจะเอาปริงออกได้เมื่อไรจะเอาแหนออกได้เล่นคนกันไม่เลิกหยุดคนก่อนแล้วปล่อยให้อะไรให้แหนมันลอยนิ่งๆเราจะได้ช้อนแหนเอาออกจับปริงออกจับอะไรลูกปลาออกตะกอนที่มันไปนอนก้นเดี๋ยวเราจะได้อุดดูดออกเททิ้งอะไรก็แล้วแต่มันจะเหลือเฉพาะน้ำอะไรน้ำใสๆแหละแต่นี่คนไม่เลิกพอสาจะนอนหน่อยคนอีกแล้วใสไหมอันนี้ฮะไม่ใสวันเล่าตาลาลำไม่รู้กูวางกูเงี้ยนะแต่กูไม่เถียงกับใครนะไม่กล้าเถียงไม่กล้าเถียงเพราะถ้าเถียงเลยเดี๋ยวมีเรื่องนะเดี๋ยวติดร่างแห่อีกนะไม่อยากมีปัญหาก็นำเสนอในส่วนที่เป็นความรู้เป็นความเข้าใจของเราก็แล้วกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะก็ใช้เวลากับพี่น้องมาพอสมควรแล้วนะครับขอดุอาจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มันมีสโลแกนของพี่น้องมุสลิมท่านนึงนะพี่น้องอาจจะรู้จักเนี่ยทีมฮานิฟนี่น่าจะรู้จักบังอุไซนียืนให้ตรงยืนให้นิ่งแล้วก็ยืนให้นานตรงต้องยืนให้ตรงด้วยพระตรงแล้วต้องยืนนิ่งๆไม่ใช่เอียงทางโน้นทีเอียงทางนี้ทีตรงแบบไม่นิ่งตรงได้ไหมก็มีไอ้ที่ตรงแบบไม่นิ่งแล้วก็ตรงแค่พักเดียวเลิกตรงแหละนิ่งแค่พักเดียวระยะสั้นๆแล้วก็เลิกนิ่งแต่บางอุไซนีบอกทุกคนท่องเอาไว้ในใจเลยยืนให้ตรงยืนให้นิ่งแล้วก็ยืนให้นานไหวไหมฮานิฟไหวอินชาอัลเลาะห์แค่นี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์